สวประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15ขับเคลื่อน SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนล่าสุดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวได้จัดงานประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพร้อมด้วยนายวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนายสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมในงานค่ะสำหรับปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลจำนวน709รายค่ะโดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด40รายได้แก่รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติจำนวน17รายและ SME ดีเด่น23รายค่ะและยังมีการมอบรางวัลพิเศษอีก6รางวัลโดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในปีนี้สามารถสร้างมูลค่ายอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า500ล้านบาทกันเลยทีเดียวทางรายการตลาดวิเคราะห์ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆวันนี้เป็นงานรางวัลสุดยอด SME แห่งชาตินะครับจริงเรามีแบ่งอยู่2ช่วงนะครับช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นงานที่เป็น SME ที่เป็น provincial ระดับจังหวัดนะครับก็เลือกสุดยอดของแต่ละจังหวัดมาทั้งหมดก็วันนี้ก็มากันครบทั้ง77จังหวัดนะครับส่วนตอนพักตอนเย็นเองจะเป็นรางวัล SME National Award อันนี้คือแห่งชาตินะครับก็ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลนะครับวันนี้ก็จะถ้าเป็นช่วงค่ำก็จะมีท่านรองนายกสุพัฒนพงษ์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีทางธนาคมเนี่ยจะมาเป็นประธานในการมอบให้รางวัล SME แห่งชาติเรียนว่าที่มาของรางวัลกับวิธีการพิจารณาเราดำเนินการอย่างไรนะครับก็คือว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะครับของ SME หรือของทั่วไปก็ตามเนี่ยก็จะมีมิติต่างๆกันออกไปอย่างที่เราทราบอยู่ว่าถ้าเราทำธุรกิจก็จะมีทั้งด้านการจัดการด้านการผลิตด้านการตลาดด้านบุคคลด้านการเงินด้านบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปดูนะครับเราก็เรียกว่ารางวัลแต่ความเป็นจริงก็คือเป็นการเข้าไปดูความพร้อมในด้านมิติต่างๆจริงๆส่งออกนี่ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสามเซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์สามส่งออกไปรูปเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวช่วงสั้นนิดเดียวตอนที่เรือมีปัญหาในการส่งออกนะครับแต่ว่าสถานะด้านนี้ก็เติบโตดีจริงในส่วนสสว.เองเรามองว่าผู้ประกอบการน่าจะมีสัก3เรื่องที่น่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของตลาดหรือเราบักจะเรียกเรื่องโอกาสเพราะว่าถ้าตลาดเนี่ยก็คือเป็นภาษาทั่วไปแต่โอกาสเนี่ยคือสสว.เองก็พยายามดูเรื่องตลาดใหม่ๆที่จะแนะนำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาจะมีตลาดจะซื้อจ้างภาครัฐตลาดที่เกี่ยวข้องกับด้านเฉพาะทางอย่างสินค้าสีเขียวกินพอดักอะไรพวกนี้นะครับหรือช่องทางที่เป็นออนไลน์ซึ่งวันนี้ทุกคนน่าจะเป็นกันหมดแล้วอันแรกเป็นเรื่องของโอกาสตลาดนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพหรือลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการตัวที่3ผมพูดแหลงสุดเนี่ยจะกลับได้คนอื่นหน่อยที่ชอบพูดถึงก็คือการเชื่อมการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเพราะว่าคนชอบบอกว่า SME ไม่เข้าถึงทุนเพราะเราพูดเป็นอันแรกครับแต่จริงๆเราต้องเรียง2อันแรกก่อนนะโอกาสกับตลาดมาผลิตภาพประสิทธิภาพดีครับทุนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยวันนี้ปัญหาจริงในการเข้าถึงแหล่งทุน SME ส่วนใหญ่ก็คือว่าคือยอดขายตกความสามารถก็น้อยลงจุดขายก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นเวลาไปเข้าถึงแหล่งทุนมันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะนั้นถ้าเราหมุนกับวิธีคิดแล้วก็ช่วย SME ในการทำสองเรื่องก่อนเรื่องแหล่งทุนไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องภาระหนี้และไอ้เหลือได้อีกประเด็นนะครับนั้นในเรื่องความเข้าใจที่ SME ต้องมีก็คือการใช้เงินให้ถูกประเภทนะครับเพราะว่าบางครั้งก็พอเข้าใจได้ครับถ้าเป็นรายเล็กๆนะครับบางทีเงินที่กู้มากิจการกับเงินที่ใช้ส่วนตัวค่าเทอมลูกรถมันก็จะปนกันไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราแบ่งวินัยดีหน่อยแล้วก็บริหารจัดการกับด้านวิธีคิดแบบที่เห็นเล่าเนี่ยผมคิดว่าการเข้าถึงแหล่งทุนไม่น่าจะเป็นประเด็นเท่าไหร่นะอันนี้เรามีการเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์อยู่8แห่งนะครับที่ทำเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับ SME ที่ทำเรื่องที่1ไม่มี2ได้ครับเมื่อเช้าผมดูข้อมูลอยู่ว่าอย่างเช่นมาตรการจัดซื้อจ้างภาครัฐการทำตัวอื่นๆเนี่ยที่ SME เข้า1เข้า2ได้แล้วครับเมื่อเช้าปีที่ผ่านมาเราสามารถทำ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้ประมาณ 15,000 ล้านนะครับ 15,000 ล้านในปีที่ผ่านมาเพราะแปลว่าจริงๆถ้าอยากจะฝากทุกท่านนะครับ1คือโอกาสที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆท่านหยิบฉวยจับต้องให้ได้2คือท่านทำประสิทธิภาพผลิตภาพให้ดีกับการเข้าถึงแหล่งทุนไม่ใช่เรื่องยากเพราะนั้นวันนี้เองสสว.มีทั้ง3ประการนะครับสนใจตรงไหนก็สามารถเข้าผ่านเข้าไปดูข้อมูลในนั้นเพิ่มเติมได้นะครับส่วนข้อมูลอื่นพื้นฐานก็ผมเรียกชื่อว่ากันไปตามเซกเตอร์ครับครับวันนี้ในนามของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลสุดยอด SME ของสสว.ซึ่งเราเองเป็นวิสาหกิจของชาวบ้านอย่างแท้จริง
แล้วก็เป็นการสร้างความสุขให้กับชาวบ้านโดยการนำเอาผลประกอบการที่เป็นกำไรมาใช้พัฒนาชุมชนและดูแลให้พี่น้องชาวบ้านของเราได้เติมสุขให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับขอบคุณสสว.ที่ให้โอกาสและก็ได้มาช่วยกันพัฒนาธุรกิจและก็วิสาหกิจของเราจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองและก็มีผลประกอบการที่มั่นคงเข้มแข็งต่อมาครับวิสาหกิจของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดน่านเรามีสมาชิก700กว่าคนเรามีอายุในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ17ปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนของเราแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความสุขเติมสุขให้กับพี่น้องชาวบ้านในชุมชนของเราซึ่งเป็นตำบลเล็กๆอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดน่านครับสำหรับรางวัลเนี่ยเราต้องการที่จะเอาสิ่งที่เรามีประสบการณ์ขยายผลให้กับพี่น้องที่เป็นวิสาหกิจและก็เป็น SME ขนาดเล็กขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดน่านและก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้และก็ได้รับการเสนอแนะเติมเต็มจากเราไปเพื่อที่จะได้เป็นวิสาหกิจที่มั่นคงต่อไปในอนาคตครับ